สวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษของบริษัทเกียงไทยวัฒนากรุ๊ปสำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มของคาแคร์หรือผลิตภัณฑ์ล้างรถจากคราวที่แล้วผมได้นำเสนอเครื่องฉีดน้ำไปทั้งหมด3รุ่นคือรุ่นชุดเริ่มต้นชุดกลางและชุดพรีเมียมแต่สำหรับวันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมกันในงานของกลุ่มคาแคร์เริ่มจากถังฉีดโฟมซึ่งจะเป็นแบรนด์ของโปโลจะเป็นขนาด70ลิตรพร้อมอุปกรณ์สายพ่นโฟมและชุดเลกูเลเตอร์ชุดเซฟตี้วาล์วต่างๆจะมาครบชุดอยู่ในชุดเดียวกันของถังฉีดโฟมรุ่นนี้และถังลมสามารถเลือกใช้ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับขนาดของศูนย์คาแคร์แต่รุ่นที่ผมนำมาเสนอวันนี้จะเป็นรุ่น50ลิตรซึ่งจะเป็นแบรนด์ของโปโลอุปกรณ์สายลมซึ่งจะมีทั้งหมด3ขนาดเริ่มจาก5เมตร15เมตรและ20เมตรสำหรับปืนลมจะมีให้เลือกใช้ชนิดที่เป็นทั้งพลาสติกและชนิดที่เป็นโลหะพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อครบชุดสำหรับเครื่องขัดสีที่ผมนำเสนอในวันนี้จะเป็นในแบรนด์ของ Makita ซึ่งจะมีทั้งหมด2รุ่นคือรุ่น3นิ้วและรุ่น5นิ้วทั้ง2รุ่นจะเป็นชนิดที่ไร้สายและสามารถปรับรอบสูงต่ำของเครื่องขัดได้สำหรับผลิตภัณฑ์ล้างรถประกอบด้วยน้ำยาล้างรถชนิดที่เป็นแกลลอน 3mm สเปรย์รักษาเคลือบเงายางสเปรย์เคลือบเงาเบาะเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นของ 3mm เช่นเดียวกันยาขัดเคลือบสีรถลักษณะจะเป็นกระปุกพร้อมฟองน้ำและเครื่องซักเฟอร์นิเจอร์และพรมในรถที่ผมจะแนะนำก็คือจะเป็นแบรนด์ของคาเชอร์รุ่นพุซซี่10ทับ1ลักษณะการใช้งานจะมีระบบปล่อยน้ำยาและระบบแวคคัมหรือระบบดูดสามารถซักและดูดน้ำยาเก็บลงภายในถังได้เลยพร้อมอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องด้วยจะมีทั้งหัวซักเฟอร์นิเจอร์และสายดูดครบชุดสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจในกลุ่มคาแคร์ล้างรถทางบริษัทเกียงไทยวัฒนากรุ๊ปก็มีสินค้าหลากหลายให้เลือกใช้และสามารถที่จะนำไปประกอบธุรกิจได้สำหรับวันนี้ผมขอจบการแนะนำสินค้าในกลุ่มธุรกิจคาแคร์ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามคลิปของเราในครั้งต่อไปสวัสดีครับ